สนับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับกลับมาสู่เบรกที่4ของ Speed Rider นะครับเบรกนี้เราก็ยังตอบคำถาม SMS และโฟนอินกันอยู่นะครับแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีอย่างโชคดีๆมากกว่าคำว่าหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นมากลับมาเบรกนี้เหมือนเดิมนะครับเปิดรับสาย SMS ได้ปกตินะครับพูดคุยกันนะครับมาทักทายมาเช็คอินกันได้มีปัญหารายงานตัวได้ที่ไหนฝนตกที่ไหนฝนไม่ตกครับผมอยากรู้เรื่องอะไรโทรเข้ามาใช่ครับ SMS นี้มาดู SMS เลยมี SMS อะไรใช่มั้ยวิกเตอร์ครับใส่โตอาร์มสวยมั้ยครับพี่ก๊อฟเสียงดังเลยครับต้องทำไงครับแล้วแล้วยังไงแล้วถ้าใส่ไมค์ดิจิตอลตัวไหนถึงจะสวยโอ้โหจัดเต็มผมว่าวกนมฟันเลยนะเนี่ยนะอ่ะ3คำถามคำถามแรกใส่โปรแกรมได้ไหมใส่ได้ครับครับผมเอาตัวไหนมาใส่ได้ไอ้ตัวนั้นไม่รู้ครับแล้วแต่เลยสมมติจะแปลงแปลงเป็นงานส่วนใหญ่ถ้าเป็นรถเล็กก็เป็นพวก Nเป็นใหญ่นะ SR Pro Arm ใช่แม่ก็เอาของตัว250 NR 250ได้ต้องไปตามเชียงกงไปหามาก็เห็นเขาเอาสมัยนั้นเขาเอาของ Honda Boss มาถ้ามี Boss 10ตัว Honda NC 30มาซึ่งถ้าคนแบบจะเอาฟีลแบบว่าน็อตหลังตัวเดียวใช่ไหมก็คือจะเป็นฟีลนั้นครับผมอย่าง Boss เนี่ยล้อเขาจะเล็กกว่า NC ด้วยใช่ไหมฮะก็จะมาลงตัวหน่อยครับผมต้องแปลงครับถ้าใส่ความต้องแปลงต้องบอกว่าทั้ง3คำถามแปลงหมดแล้วแปลงหมดเลยคำถามที่2ก็คืออยากได้จานคู่ดิสคู่ก็ไม่ยากเดี๋ยวนี้ก็มีดุมแต่งทั่วไปขายครับผมจานเรียบร้อยเลยแต่กระบอกเนี่ยน่าจะเป็นพวกเบเนอรี่พอหาได้ครับผมยกมาทั้งแผงพวกของไซส์400ทั่วไปสมัยก่อนก็ใช้อะไรนะก็ไอ้เพราะว่าแต่ก่อนนี่ไม่จริงๆแล้วตัววิกเตอร์กับ PR มันจะซ้ายขวาคาลิเปอร์อยู่คนละข้างถ้านู่นนั้นก็เบิกศูนย์ได้ศูนย์ได้นะครับก็ซื้อคาลิเปอร์เพิ่มอีกข้างนึงครับผมมันวิกเตอร์กับ KR จะสลับสปิโก้ก็สลับใช่ครับไม่ยากไม่ต้องกลัวเลยไมดีต้อนที่สุดอันสุดท้ายอันสุดท้ายไมดีต้อนตัวไหนสวยธรรมดาวิกเตอร์เป็นตัวทรงกลมใช่2ตัวเป็นอนาล็อกเป็นแนวเป็นสไตล์เขาอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นดิจิตอลที่เป็นที่เป็นกลมๆมันก็ไม่น่าจะมีนะไม่มีอาจจะมีเป็นโคโซ่แหละโคโซ่นั่นแหละแต่นี้ประเด็นคือมันจะแปลงใส่ได้หรือเปล่านี่สิระบบไฟไงใช่ในเรื่องของระบบไฟแค่นั้นเองตัวนั้นเป็นระบบไฟเก่าแล้วไม่น่าจะมีใช่แล้วรู้สึกรุ่นแรกเนี่ยพวกไมค์มันจะจับที่ดุมหน้าที่ดุมล้อหน้าไม่รู้ว่าจะใช่มันจะมีตัวไหนที่ไปจับตรงนั้นได้หรือเปล่าแล้วยิงสัญญาณขึ้นตัวเป็นอนาล็อกอยู่เลยใช่เป็นอนาล็อกอยู่สองข้างเลยครับผมต้องลองเช็คดูสายเข้ามาพี่ครับสวัสดีครับคุณอนุชาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรเอ่ยว่าไปครับผมอนุชานะครับพี่เคยเอารถ GCX 150ไปให้พี่เอกไล่เม็ดขูดชามให้ครับครับแล้วโอเคครับชอบในช่วงต้นครับครับผมแต่ทีนี้รู้สึกว่าขับแล้วมันอยากได้อีกครับพี่นั่นแหละเริ่มไม่พอไงเริ่มไม่พอเริ่มปกติเริ่มปกติเป็นทุกคนไล่เม็ดขูดชามไปแล้วใช่ไหมพี่อ่ะทำอะไรต่อสเต็ปหนึ่งไปแล้วพี่ได้ทำอะไรเพิ่มไปมั่งครับมีอะไรไปมั่งครับวันนั้นพี่เอกแค่ไล่เม็ดขูดชามให้ผมเองแค่นั้นนะครับอ๋อถ้างั้นพี่ก็ต้องมาโดนในนี่ครับท่อกองท่อกองท่อกองเปื่อยใช่ครับก็จะขึ้นไปอีกเฟืองท้ายต้องเปลี่ยนสเต็ปนึงเฟืองท้ายผมไม่ค่อยแนะนำครับเพราะว่าถ้าเกิดในกรณีเนี้ยถ้าพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพี่หมอบให้ผมเนี่ยตัวเลขมันจะเกินลงไปอีกครับเพียงแต่ว่าถ้ารถไม่หมอบเนี่ยมันค่อนข้างจะไล่ยากนิดนึงพี่ครับผมครับไซส์พี่เท่าไหร่พี่สูงน้ำหนักเท่าไหร่78ครับ78ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่พอได้อยู่แต่ถ้าพี่หมอบยังไงก็ยังไปได้อีกครับครับผมแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ผมบอกเพิ่มไปก็คือมีกองอากาศกับท่อมันจะช่วยให้รถดันได้เร็วกว่านี้ครับครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่เอกมีแนะนำท่ออยู่ใบหนึ่งครับจำได้ไหมฮะใช่ครับที่บอกว่าขายขาดเลยท่อใบนี้ไม่มีเทินท่อเก่าใช่ครับขายขาด
พี่ไม่ต่อให้เขาอ่ะต้องสั่งพี่ต่อตอนใส่ต้องแล้วต้องต่อให้ไม่ใช่ขาดแบบนั้นพี่เอกเขาขายขาดหมายถึงขายเอาไปเลยไม่ต้องมาคืนชอบขายขาดแล้วก็ไปต่อเองไม่ใช่ไหมครับครับพี่เอกอึ้งเลยนะก็เป็นมุกแซวกันก็ที่พี่เอกมีอยู่แล้วนี่ท่อมีครับแต่ตอนนี้หมดครับเห็นทางร้านเขานัดผมประมาณวันพุธหรือพฤหัสเนี่ยครับจะเอาของมาส่งครับผมโดนทอดสักใบนะกองเปลือยขนมนิดหน่อยใช่ครับแล้วรับรองว่าขึ้นไวกว่าเดิมแน่นอนใช่อากาศเข้าโฟไอเสียออกดีราคาเท่าไหร่ครับเปลี่ยนแล้วท่อ 2,500 กอง 800 ครับก็จบที่ 3,300 จบเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันไหนผมว่างๆเดี๋ยวผมเข้าไปหาพี่เอกให้ทำเพิ่มอีกสักสเต็ปหนึ่งนะครับผมได้ครับพี่แต่รบกวนโทรหานิดนึงเพราะตอนนี้ผมมีปัญหาเรื่องท่อเพราะว่างวดที่แล้วเลทมาอาทิตย์นึงพี่ท่อมันไม่มีของอยู่ตอนนี้โทรมานัดก่อนเดี๋ยวท่อมาเดี๋ยวพี่เอกติดต่อกลับไปงานทำดีกว่าคือต้องบอกว่าท่อของพี่เอกเนี่ยคือเขาเป็นงานสร้างใหม่ทั้งใบนะฮะไม่ได้เอาท่อเก่าไปให้เขาไอ้นี่ไปผ่าไม่ได้ผ่าก็คือท่อเก่าเราก็ยังอยู่นะฮะเราก็ได้ท่อใหม่ทั้งชุดไปเลย full system นะฮะเอาไปใช้ด้วย N Max ก็มีแล้วนะครับตอนนี้ N Max ครับขอบคุณมากนะครับครับผมขอบคุณมากพี่แล้วเบอร์ให้ไว้เบอร์พี่เขาน่าจะรู้แล้วล่ะครับใช่ต้องบอกว่าสเต็ปนี่คือสเต็ปที่ยังไม่ยุ่งเครื่องใช้ได้เลยเหนียวเหนียวรถไม่มีปัญหาแน่นอนครับผมถ้าเปลี่ยนท่อไปก็ขี่มันกว่าเดิมแล้วเสียงเสริมมาใช่มาความเร็วขึ้นไวขึ้นครับมาดู SMS กันต่อครับเร็วมี SMS ใหม่ไหมครับรอ SMS ยังไม่เลื่อนนะครับเลื่อนเร็วปั๊บช่วงที่รอ SMS จะเปิดรับสายอยู่นะยังโทรเข้ามากันได้นะครับครับผมสอบถามกันได้สโคมาดีนะครับต้นแรงไหมปลายไหลเท่าไหร่สโคมาดิเครื่อง125พี่เอกเคยลองขี่ยังผมแค่ลองขี่ผมไม่เคยลองเต็มไหมสกูตเตอร์นะครับเครื่อง125เห็นเขาบอกได้ประมาณ115ลองแล้วน้ำหนักพี่บอมนะ115หมอบนิดนึงนะเป็นแนวชิวๆประมาณนี้ก็ดูแล้วกันครับขนาดพี่บอมต้น115เลยครับต้นผมว่าโอเคนะต้นก็ค่อยๆไปตามสเต็ปตามสไตล์รถแต่รถพวกนี้เขาขี่ไม่ค่อยแบบกระโชกห้างหรอกพี่มันสวยขี่แบบโชว์หน้ารอจะบอกว่าถ้าทำแล้วอ่ะบันเจิดเหมือนกันใช่ไหมพี่เอกใช่ใช่เพราะตอนนี้รอลูกค้าที่มาทำอยู่คอนเฟิร์มกลับมาอยู่ครับเพราะวันนั้นทำที่ทำมามีอาการรถสตาร์ทดับอยู่พูดง่ายๆก็คือรถมันเป็นรถขบูอ่ะมันทำง่ายใช่จริงแล้วโดนขบูสักลูกนะเรียกว่าสโคมดิก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันใช่เพราะมันทำง่ายอ่ะพาร์ทของเขาเนี่ยทางศูนย์ก็เห็นเอามาขายนะเพราะว่าพี่ชายก็ซื้อมาเล่นอยู่เนี่ยก็เห็นว่าก็จูนขบูอยู่ใช่ป่ะแล้วก็ท่อใบหนึ่งจากเดิมเปลี่ยนท่อใบหนึ่งนี่ก็เอาเรื่องกันนะเอาเรื่องแล้วนะไม่ธรรมดาจัดไปต่อไปครับผมสงสัยคนเมื่อกี้แน่เลยมิเตอร์อีกรอบหนึ่งมิเตอร์ใส่อกเคอาร์ได้ไหมแปลงท้ายเป็น PDK R1 จะสวยไหมพี่ PDK R1 มันจะป่องป่องแหลมใช่ก็ตัวเดียวกับที่พี่ปีชาใส่นะครับที่สมัยแข่งสมัยนู้นย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วครับนะครับแต่ไม่รู้จริงจะมีอยู่หรือเปล่านะตัวหาของได้ PDK มันอาจจะหาไม่ได้แต่ว่าอกไก่ KR ใส่ได้ไหมใส่ได้ครับก็ทำตัวยึดขึ้นมาใหม่นะครับที่ด้านหน้านะครับเป็นตัวยึดของ cover หน้าแล้วก็ตัวยึดด้านข้างน่าจะเป็นที่เป็นเหล็กรูมากกว่าเหล็กแอร์ครับใช่เพราะว่าผมก็เคยแปลงอยู่เหมือนกันผมใช้วิกเตอร์อยู่แล้วก็แปลงเป็น KR เหมือนกันใช่เพราะสมัยวิกเตอร์นี่คนซื้อวิกเตอร์มาแล้วก็แปลงเป็น AKR ตัวสมัยก่อนแหละวิกเตอร์เป็น KR เป็นวิกเตอร์ให้วุ่นไปหมดแล้วรถมีดิสก็จะเอาดิสเอาใส่ดำสมัยก่อนดำก็จะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ตัวท้ายของ PDK R1 เนี่ยไม่แน่ใจจะมีขายไหมนะครับถ้าสนใจก็ลองไปถามหน้าห่างเผื่อจะมีโมเก่าๆอยู่นะครับห่างโมดิฟายครับแบบลองถามหน้าห่างแล้วหน้าห่างเขาหายไปไหนทุกวันนี้ผมไม่เจอเขาเลยยังอยู่เดินจากสายต่างประเทศส่วนใหญ่ก็อยู่เบื้องหลังความสำเร็จรถแรงๆหลายๆคันอยู่ครับผมตอนนี้มีสายเข้ามานะครับรับสายเลยครับไม่ทราบคุณอะไรครับผมพิสิทธิ์ครับอะไรนะจังนี่ครับพิสิทธิ์ครับอ๋อพิสิทธิ์นะครับผมสวัสดีครับพี่ผมรบกวนนิดนึงอยากจะทราบว่าไอ้ดุก250นี่มันน่าขี่ไหมครับดุก250เป็นรถครับดุก250รถจากออสเตรียนะครับสัญชาติออสเตรียไม่ใช่ออสเตรียนะออสเตรียนี่คือฝั่งยุโรปเขาเลยนะครับผม250นี่มันเปิดตัวมากับพวกสตันเขานะครับแล้วก็มันจะได้เปลี่ยนในเรื่องของรูปทรงครับราคามันอยู่ที่200,000มันเป็น290แล้วเออตอนนี้มันตัวมัน290นะใช่ซึ่ง250นี่ก็เป็นตัวแรกที่มาเปิดตลาดที่เมืองไทยครับผมถามว่าพี่ต้องการอะไรจากมันคือมันมีตัวเลือกหลายอย่างก็คือมันจะเป็นสไตล์รถมินิโมตาร์ดครับแต่ว่าหุ่นมันจะใหญ่บึก
ค้งถัดมาใช่ป่ะฮะเรื่องน้ำหนักอ่ะมันจะค่อนข้างเสียเปรียบรถญี่ปุ่นพอสมควรกับ CC ที่มีอยู่แค่ตรงนี้กว่าใช่โค้งเขาใหญ่มากแต่ว่าขี่ดีไหมขี่ดีนะครับช่วงล่างไวท์พาวเวอร์ที่ติดมากับตัวรถถือว่าเป็นช่วงล่างที่ออกแบบมาอาจจะขืนๆเพราะคนไม่เคยขี่จะรู้ว่ามันอาจจะขืนๆแต่พอคุณได้สัมผัสกับมันจริงๆแล้วเวลาเล่นโค้งหรือเวลาตกหลุมอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะควบคุมแล้วก็ได้ความมั่นคงขี่สนุกแหละใช่ขี่สนุกก็เคยสัมผัสตอนที่เป็นตัวแข่งสมัยที่มีการแข่งขันเลสออฟดุ๊กในเมืองไทยนะโอ้โหตอนนั้นนี่รถแข่งเยอะมากนะครับอันนี้มันในรูปแต่ว่าตัวนี้รู้สึกว่าท่อไม่ใช่ท่อไม่เดิมอันนี้เป็นรถแต่งมารูปรถอันนี้เป็นตัวแรกเลยแต่ว่าตอนนี้มันเป็น290แล้ว290นะครับถ้ายังไงถ้าจะให้เล่นตัวนั้นผมว่าขยับให้มันเป็น290ดีกว่าต้องถามพี่กับพี่จะซื้อหรือว่าอะไรฮะตอนนี้ก็อยากจะได้แหละครับพอดีผมก็ไม่แน่ใจตัวเองว่ามันจะยังไงเป็นรถมือสองครับพี่สูงมือหนึ่งเลยครับมือหนึ่งอ๋อความเป็นรถดีที่290สัดส่วนพี่เป็นไงครับสูงเท่าไหร่หนักเท่าไหร่ครับพี่สูงเท่าไหร่175ครับ175โอ้ยได้สบายแล้วทำไมถึงต้องเป็น KTM พี่ชอบผมไปเดินเมื่อคราวที่แล้วผมเห็นชอบช่วงมันสั้นๆแล้วมันแบบถ้าตัดตูดออกหน่อยมันก็คงจะสวยดีอะไรเงี้ยได้แต่ได้ครับถ้าลูกตุ๊กของพี่สูง170กว่าสบายสบายครับก็เป็นตัว290นั่นแหละเดิมๆก็ขี่ได้แต่ว่าไม่ถึงกับผัดผลอะไรมากเพราะว่าอย่างที่บอกอะด้วยความที่แบบน้ำหนักมันเยอะแล้วก็ซีซีมันน้อยไปหน่อยน้อยมันทำให้เกิดการหิ้วแบบแบกน้ำหนักพอสมควรถามว่าแรงไหมก็คือออสเตรียก็ค่อนข้างจะแรงความเรื่องยุโรปเขาความดิบของเขายังมีอยู่นะฮะคือสนุกครับก็ลองดูอาจจะได้ครับครับเพราะว่าผมบางคนบางทีถามบางทีเขากลัวอะไรมันอะไรผมก็เลยไม่รู้มันเป็นยังไงครับพี่มันเป็นรถที่ดีแต่เรื่องถ้าพี่ไม่บายเรื่องอะไรอะครับหรือว่าศูนย์บริการเขาอะทำใจได้ตรงนั้นเป็นรถอีกคันนึงที่น่าเล่นมากครับเพียงแต่ว่าไอ้ตรงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพราะดีลเลอร์แต่ละที่ของ KTM เนี่ยณตอนนี้มันยังไม่นิ่งเรื่องคือเขายังไม่นิ่งแบรนด์เขายังไม่นิ่งพี่ต้องทำใจมันไม่ใช่รถตลาดก็คือตอนแรกเนี่ยบริษัทคุณค่าคอร์ปอเรชั่นเนี่ยก็ได้แบบถอดคือไม่เอาแล้วไม่ทำแล้ว KTM ตอนนี้ก็ไปอยู่ที่บริษัทเวสปาริโอซึ่งเป็นบริษัทเดียวกับเวสป้าที่ขายเวสป้าก็เป็นตัวแทนนายเดียวกับอัพเพสตาอัพเพสตาตัวหน้าในทิศทางน่าจะดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนจากที่การเปลี่ยนดีลเลอร์เข้าไปแต่พอคุณค่าคอร์ปอเรชั่นบอกว่าถอดแจ็ค KTM ถอดแจ็ค MV Acustra เนี่ยโอ้โหเอ็มวีคุต้าเนี่ยน่าสงสารที่สุดตอนนี้เพราะว่าเหมือนกับเคว้งเลยแพงสิรถแพงรถแพงแล้วอะไรก็น่าจะผมว่าไม่น่าไปทางที่ดีขึ้น KTM น่าจะน่าจะก็อะไรก็ยังมียังไม่ถึงขนาดว่าหาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่ายังมีได้อยู่มีการที่เวสป้าเขียนว่าสูตรเขายังน้อยอยู่มันไม่ใช่รถตลาดถ้าเป็นรถมือหนึ่งอ่ะมันก็ไม่ได้แบบเสียง่ายพี่ถูกต้องพี่ซื้อรถใหม่ไม่ต้องกลัวมีวารันตีอยู่แล้วครับผมบ้านพี่อยู่แถวไหนครับผมยังไงขอบคุณมากครับพี่ครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะก็ต้องทำใจนิดนึงคนที่บางคนชอบไม่เหมือนกันชอบอะไรที่ไม่เหมือนใครก็ต้องทำใจเรื่องรถไม่ใช่รถตลาดนะในเรื่องของศูนย์บริการเลยเรื่องของอะไรเลยเรื่องของราคาขายต่อในอนาคตข้างหน้าต้องมองเผื่อเหมือนกันนะนี่เป็นเหตุผลนึงที่คนเวลาเลือกซื้อรถหันไปมองรถที่มันตลาดเพราะว่าหลายคนที่อาจจะขี่แล้วมัน 90% อ่ะครับคนที่ขี่รถ CC เท่านี้พอขี่ไปสักพักแล้วมันเริ่มรู้สึกว่าไม่พออยากจะเปลี่ยนเป็น CC ใหญ่ขึ้นพอจะขายเนี่ยพอไปยี่ห้อแบบนี้ไม่ใช่รถตลาดมันมีปัญหาในการราคามือสองนะก็เราก็เลยต้องแนะนำเผื่อไปเพราะบางคนคือถ้ามองไปแล้วกัดฟันไปเอารถที่เป็น CC เยอะๆเลยทีเดียวก็จบก็จบม้วนเดียวบางคนไม่จบม้วนเดียวอ่ะครับผมแต่250ลุกเนี่ยถือว่าเขาให้ของมาเยอะมากนะไม่เป็นระบบกระเทือนหน้าอัพไซด์ดาวแล้วก็ระบบกระเทือนหลังไวท์พาวเวอร์ไปถึงรูปทรงที่แบบเป็นมินิโมต้าที่แบบว่ามันก็รอพันดิบพันแท้เขาเรียกพันแท้นะครับครับผมครับผมงั้นเดี๋ยวไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวครับครับผม